วัสดีค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่ที่ห้องช้างเอเชียค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดูเจ้าช้างน้อยลูกของช้างชัยโยกันค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่ชวนร่วมประกวดตั้งชื่อลูกช้างซึ่งเป็นลูกของพ่อช้างพลายบิลลี่และแม่ช้างพังชัยโยโดยแม่ช้างพังชโยได้ตกลูกเป็นช้างเพศเมียจำนวน1ตัวเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2555เวลา 23:39 น.โดยนายกิตติยอมใจอยู่ควานช้างประจำจุดช้างเอเชียประจำสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าช้างน้อยเป็นลูกของพลายบิลลี่กับพังชโยซึ่งช้างพังชโยเมื่อ13ปีก่อนเป็นช้างน้อยขวัญใจชาวไทยเนื่องจากเกิดในช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมจึงได้ตั้งชื่อตามสัญลักษณ์ของงานกีฬาชื่อชัยโยและมีชื่อเล่นว่าดาวรุ่งปัจจุบันอายุ13ปีส่วนช้างพลายบิลลี่มาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2552ปัจจุบันอายุ22ปีทั้งนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่มีความต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อให้ลูกช้างจึงได้จัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อลูกช้างน้อยโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งชื่อเข้าร่วมประกวดได้3ช่องทางคือ 1. ผ่านใบกิจกรรมเฉพาะที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จัดขึ้นโดยกรอกชื่อที่อยู่และชื่อที่ต้องการส่งเข้าประกวดนำไปส่งที่จุดประชาสัมพันธ์2. ผ่านไปรษณียบัตรโดยกรอกชื่อที่อยู่และชื่อที่ต้องการส่งเข้าประกวดติดสแตมป์วงเล็บที่มุมขวาช้างส่งมาตามที่อยู่สวนสัตว์เชียงใหม่เลขที่100ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50200 3. ผ่านทางอีเมล cmsuinforcenter@yahoo.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่053-358-116ซึ่งสามารถส่งได้1ชื่อต่อ1ท่านเท่านั้นและกำหนดส่งชื่อเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28กันยายนพุทธศักราช2555ของรางวัลได้แก่ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาทและบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีเป็นระยะเวลา1ปีคุณผู้ชมอย่าลืมร่วมสนุกโดยการตั้งชื่อให้เจ้าช้างน้อยและหากมีเวลาว่างวันไหนอย่าลืมมาเยี่ยมชมเจ้าช้างน้อยที่ห้องช้างเอเชียสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะคะนุชรินทร์กำแพงแก้วรายงาน